ประภัสราอดใจไม่ไหวโผล่กลางไอจีหนุ่มสอนรามหลังต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกับประเด็นการหย่าร้างของอดีตคู่รักหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และติ๊กกนิษฐ์รินทร์พัชรภักดีโชติหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามติ๊กซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าทั้งคู่จะตัดสินใจอยากขาดจากกันแล้วแต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจิและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านสาวติ๊กนั้นได้ติดหนี้ติดสินจนอดีตสามีหนุ่มสอนรามใช้คืนให้ไม่ไหวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นยังจับได้อีกว่าอดีตเมียได้แอบขโมยเงินพร้อมกับนำทองลูกไปขายจนเกลี้ยงอีกด้วยซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจหย่ากันพร้อมกับไล่ออกจากบ้านในทันทีส่วนลูกสาวน้องวีจินั้นอยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวล่าสุดทางด้านปุ๊กอภัสราหงสกุลอดีตนางสาวไทยและนางงามจักรวาลถึงกับอดใจไม่ไหวเข้ามากดไลค์กลางอินสตาแกรมของหนุ่มสอนรามหลังต้องทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาวน้องวีจิเพียงลำพังงานนี้ทางด้านปุ๊กอภัสราก็ได้เข้าไปกดไลค์รัวๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้อีกด้วยล่ะค่ะทางช่องทุกวันบันเทิงนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหนุ่มสอนรามคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะ